เมื่อครบ3วันเราก็มาบำรุงผักด้วยน้ำหมักที่เรามีไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักเศษอาหารหรือฮอร์โมนนมจืดก็นำมาฉีดพ่นตอนเช้าๆแบบนี้สวัสดีค่ะช่องวันสวนครัววันนี้ก็จะมาบำรุงพืชผักด้วยน้ำหมักเศษอาหารเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ปลูกพืชผักมารับชมด้วยกันค่ะก็เป็นน้ำหมักเศษอาหารที่หมักเอาไว้ใช้ดีมากเลยค่ะวันนี้จะใช้น้ำหมักเศษอาหารกับน้ำหมักเปลือกมังคุด2ชนิดนี้นะคะอัตราส่วนก็จะใช้อยู่ที่50ซีซีประมาณ50ซีซีกับน้ำ20ลิตรแล้วก็ใช้น้ำหมักเปลือกมังคุดทางนี้ก็เป็นน้ำหมักเศษอาหารเชื้อเดินดีมากเลยค่ะนะคะเก็บเอาไว้ใช้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำคลิปวิธีหมักให้ชมเพราะว่าที่หมักเอาไว้นี่ก็เป็นจำนวนเยอะมากแล้วก็เป็นน้ำหมักเปลือกมังคุดแต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนอยากจะลองหมักนะคะก็มีคลิปวิธีหมักให้ชมไปค่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ถามมาก็ได้นะคะว่าวิธีหมักใช้อะไรหมักบ้างส่วนผสมนำมาใช้ดีมากๆยิ่งหมักไว้นานๆนะคะเป็นปีขึ้นไปเลยยิ่งดีเลยค่ะหมักทิ้งเอาไว้ใช้ดีมากกับพืชผักในสวนก็จะใช้ประมาณนี้นะคะน้ำ10นี่ค่ะน้ำ10ลิตร20ลิตรนะคะผสมลงไปเลยค่ะก็นำไปฉีดพ่นแต่เช้าแบบนี้จะดีมากๆพืชผักก็จะได้รับน้ำหมักอย่างเต็มที่นะคะอากาศหน้าหนาวก็จะมีแสงแดดเมื่อเราฉีดน้ำหมักแต่เช้าพอสายหน่อยนึงก็จะมีแสงแดดพืชผักก็จะได้รับสารอย่างเต็มที่นะคะก็จะได้กินน้ำหมักอย่างเต็มที่ก็จะใช้น้ำยาอเนกประสงค์ที่ทำไว้นะคะประมาณ1ช้อนผสมลงไปวิธีนี้ก็จะทำให้พืชผักของเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีน้ำหมักมาใช้ด้วยกันนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่มีก็ทดลองหมักเศษอาหารทิ้งเอาไว้ค่ะยิ่งนานยิ่งดีนะคะน้ำหมักเศษอาหารตอนนี้ก็ฉีดน้ำหมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะแฝงที่ใช้น้ำหมักฉีดพ่นเป็นประจำนะคะเป็นแบบนี้ค่ะงามมากนะคะใบเขียวงามแล้วที่สำคัญนะคะตอนนี้ก็เริ่มติดลูกใหม่เยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ต้องทำร้านต่อออกไปอีกนะคะทีนี้ไม้ยังไม่มีค่ะก็เลยไม่ได้ทำ
ของเถาเขาก็เลยเลื้อยลงมาแบบนี้ค่ะก็มีลูกใหม่ติดออกมาแบบนี้ค่ะแฟงปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานมากนี่ค่ะลูกแก่ก็นี่นะคะตัดไปกินบ้างแล้วนะคะก็ยังมีลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกหนึ่งนี่ก็หนักอยู่ที่5โลก็มีนะคะบางลูกนะคะบางลูกก็3กิโลนะคะตรงนี้ก็หมักใบไม้แล้วก็เศษอาหารใส่ลงไปในนี้ค่ะค่ะออกลูกแบบนี้ค่ะแฟนพืชผักสวนครัวหากว่าเราทำน้ำหมักเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักเศษอาหารหรือว่าเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็นำมาใช้กับพืชผักที่ปลูกได้แต่ถ้าหากว่าใครต้องการจะหมักน้ำหมักเศษอาหารไว้ใช้นะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะน้ำหมักเศษอาหารเราสามารถใส่ทุกอย่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระดูกหรือว่าก้างปลาเนื้อปลาที่เราทานไม่หมดนะคะนำมาหมักก็จะมีประโยชน์กับพืชผักในส่วนของเรามากยิ่งหมักไว้เป็นปีนะคะเมื่อเรานำมาฉีดพ่นพืชผักก็จะเจริญงอกงามนะคะแบบนี้เลยค่ะใช้เป็นประจำเลยนะคะสำหรับน้ำหมักเศษอาหารจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเป็นประจำวิธีใช้น้ำหมักเศษอาหารกับพืชผักแล้วก็ไม้ประดับที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะเรามีถัง1ใบแล้วก็เอาเศษอาหารที่เราเหลือกินนะคะเอามาเทใส่ถังไว้แล้วก็ใช้น้ำสาวข้าวนะคะเทลงไปแล้วก็นำเอาน้ำตาลทรายแดงหรือว่ากากน้ำตาลนะคะถ้าหากว่าใครมีกากน้ำตาลก็ใช้กากน้ำตาลผสมลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะพร้าวนะคะถ้าหากว่ามีน้ำมะพร้าวด้วยก็ดีมากๆเลยค่ะใช้น้ำมะพร้าวผสมลงไปด้วยนะคะเทลงไปในถังที่เราหมักเศษอาหารนะคะแล้วก็จะหมักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเศษอาหารจะได้ขึ้นมาตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วก็นำมาหมักทิ้งเอาไว้ใช้ประโยชน์ดีมากน้ำหมักเศษอาหารจากครัวเรือนที่เราทานเหลือนะคะเราเอานำมาหมักใส่ถังทิ้งเอาไว้เลยค่ะหมักทิ้งไว้แบบ2ถังเลยยิ่งดีนะคะเราก็ได้เปลี่ยนกันใช้เวลาถังหนึ่งหมดก็ยังมีอีกถังหนึ่งขึ้นมาแทนเวลาเราใช้หมดไปถังหนึ่งเราก็หมักใหม่อีกค่ะเราก็ยังมีถังที่เราหมักทิ้งเอาไว้สำรองไว้อีก1ถังก็นำมาใช้หมุนเวียนในสวนครัวของเราได้วิธีทำนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเวลาเรานำมาหมักก็อัตราส่วนนะคะน้ำตาลทรายอ่ะก็อยู่ที่เศษอาหารที่เราต้องการหมักค่ะถ้าหากว่าเราหมักถังใหญ่หน่อยนึงก็ใช้น้ำตาลทราย3กิโลนะคะหรือว่ากากน้ำตาลก็ได้นะคะอยู่ที่3ลิตรนะคะถ้าเป็นกากน้ำตาลแต่ถ้าหากว่าหากากน้ำตาลไม่ได้ก็ใช้น้ำตาลทรายแดง3กิโลแล้วก็เศษอาหารนะคะใส่ลงไปใช้น้ำสาวข้าวนะคะเป็นส่วนผสมในการเป็นน้ำนะคะใช้น้ำสาวข้าวที่เราหุงข้าวนะคะละน้ำล้างข้าวนั่นแหละค่ะมาใส่ลงไปในถังที่เราหมักนะคะใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะถึงจะเกิดเป็นอาจจะมีหนอนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะหนอนที่อยู่ในเศษอาหารพอเขาได้ที่นะคะหนอนเหล่านั้นก็จะไม่มีนะคะก็จะกลายเป็นน้ำหมักอย่างที่ทำให้ชมไปก็เป็นแปลงผักที่ทำขึ้นมาใหม่ตัดเอาต้นมะนาวตรงนี้ออกไปมะนาวพออายุนานมากลูกก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอาออกไปนะคะตอนนี้ก็ทำเป็นแปลงผักขึ้นมากระเบื้องที่เห็นนี้ก็ไปเก็บเอามาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ